ไม่มีใครเห็นแล้วที่เราทราบตรงนี้ก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาสำหรับประมาณการค่อนข้างมากครับตอนนี้เราเองไม่ได้การที่ว่าต้องมีโควิดเซชั่นต่างๆมีต้องเที่ยวก็ต้องมีที่ของแต่ละที่ช่วยจะเข้าไปที่ตัวนี้ก็ไม่ได้จัดที่กระทั่งที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไม่ยังทำงานและต่อเนื่องเอาออกมาเรื่องซื้อออกตัวโดยเฉพาะที่ด้านรวมเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นสังคมสูงวัยความสามารถในการแข่งขันที่คนเรียน NPL แต่ละคนปัญหาส่วนใหญ่ที่ต้องการการแก้ไขโดยการปรับโครงสร้างและรากฐานของเศรษฐกิจแต่ในอีกหลายเรื่องภาครัฐก็สามารถทำได้เลยเช่นการไม่มีการเบิกจ่ายภาครัฐการคุ้มกับมาซื้อการคุ้มการท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนทางเราก็ว่าเราวันนี้จะมาคุยเรื่องของรายละเอียดเป็นอย่างไรเพื่อที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยเร็วที่เป็นที่มาของการได้ประชุมครม.เศรษฐกิจวันนี้เพื่อเป็นความคิดฐานทั้งองค์เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจโตได้ตามศักยภาพผมบอกให้ทุกท่านในเวทีนี้แสดงความคิดเห็นในเวทีว่ามีอะไรอยากจะหารือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยสามารถทำได้ไม่ทำได้นะครับผมบอกให้ท่านรองนายกท่านรองผู้ช่วยช่วยโปรดติดตามท่านนายกครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมประเด็นเพื่อจะมาขอหารือประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับโดยที่ผมได้จัดเตรียมเอกสารให้เป็น2ชุดนะครับชุดที่1ก็จะเป็นเขียนถึงประเด็นปัญหาในลักษณะแยกเป็นข้อๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเราจะแก้ไขอะไรบ้างนะครับส่วนชุดที่2ก็คือเรื่องเดียวกันแต่ว่ามีข้อมูลประกอบซึ่งจะเหมือนกับชุดที่หนึ่งก็คือเป็นคำอธิบายของชุดที่หนึ่งนะครับเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เราอธิบายเนี่ยนะมีข้อมูลและสถิติอย่างไรเพื่อจะได้เห็นได้ชัดนะครับดังนั้นผมขออนุญาตนะครับท่านมีเอกสารสำหรับการอ่านประกอบขณะเดียวกันอยากจะเชิญชวนท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะครับท่านรองได้ใช้เอกสารที่ผมได้แจกในรูปฉากนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับขออนุญาตที่ครับว่าขอว่าดีโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจไทยนะครับ